อาจ้าสวยๆหน่อยโอ้อาจ้าดังๆหน่อยดังๆกว่านี้อยากกินของหวานไหมโอ้หิวหิวแล้วแพรวาทำได้ทุกอย่างนะคะเพื่อแม่เหมินนะคะน้องก็จะสลัดใบต้นใบสับปะรดใบตัวไหนที่แห้งเหี่ยวนะคะก็จะสลัดออกเอาใบสวยๆเก็บไว้แล้วก็ตั้งชั้นไว้นะคะแม่เพื่อที่จะเก็บไว้ทานได้หลายๆวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้นะคะเราจะป้อนกล้วยป้อนแตงโมให้กับคำมือนะคะเป็นแตงโมเป็นกล้วยของเมื่อวานที่ควานโต้งซื้อมาฝากคำมือนะคะเมื่อวานยังทานไม่หมดวันนี้น้องแพรวาก็จะป้อนอีกนะคะแม่แม่โหแตงโมน่ากินมากเลยนะคะนะคะเอาไปป้อนแม่หมื่นเลยลูกอาจ้าสวยๆหน่อยโอ้อาจ้าดังๆหน่อยดังๆกว่านี้อยากกินของหวานไหมโอ้หิวหิวแล้วแพรวานี่นะคะก็ได้ทานอาหารหวานๆ นะคะก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะมาตอนเย็นนะคะแม่ๆวันนี้นะคะไหนจับแก้มดูดิแก้มใหญ่ยังกินให้อร่อยนะคะคำมือนกินให้อร่อยก่อนนอนนะคะได้ทานอาหารหวานๆ นะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนภาพอาจจะสั่นนะคะแม่เพราะว่าโทรศัพท์น้องไพไม่มีกันสั่นนะคะไม้กันสั่นของควานโต้งก็ชำรุดไปแล้วนะคะโอ้เย็นเชียวอร่อยเลยได้กินของหวานแล้วให้แพรวากอดหน่อยกอดหน่อยแม่มื่นโอ้ใครจะทำอะไรก็ไม่สนใจนะคะแม่ ขอแค่มีของหวานให้ทานนะคะกอดหน่อยแพรวาจะเข้านอนแล้ววันนี้ยังไม่ได้เข้านอนนะคะน้องแพรวาวันนี้ได้ใส่หน้ากากได้ใส่ถุงมือนะคะวันนี้เรามีภารกิจต้องทำนะคะเป็นยังไงน้องแพรวาวันนี้เตรียมถุงมือจะไปทำอะไรคะจะไปเก็บต้นสับปะรดนะคะแม่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะคะแม่ๆเราจะพาน้องแพรวาเก็บต้นสับปะรดเอามาเรียงกันให้เป็นแบบนี้นะคะแม่ๆเพื่อที่จะเก็บได้นานเพื่อที่จะไม่ขึ้นรานะคะแม่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสับปะรดของเราจะขึ้นราแล้วเวลาให้คำมือนหรือว่าน้องช้างทุกๆเชือกกินนะคะแม่ๆเกิดอันตรายได้นะคะเราต้องเก็บเอามาเรียงกันแบบนี้นะคะวันนี้คุณครูบอกว่ายังไงน้องแพรวาได้ไปโรงเรียนไหมคะพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้วันอังคารนะคะแม่น้องแพรวาไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะคุณครูบอกว่าหยุดเขาไปทำอะไรมาบอกแม่หน่อยคุณครูไปไหนคะคุณครูไปเข้าค่ายค่ะคุณครูพาพี่ไปเข้าค่ายลูกเสือนะคะแม่น้องแพรวาอยู่ป.2ก็เลยคุณครูให้หยุด2วันนะคะวันอังคารวันพุธนะคะน้องไพเลยก็พาน้องจะทำงานตอนเย็นนะคะแม่เพราะว่าตอนกลางวันอากาศร้อนมากเลยนะคะน้องก็จะช่วยเก็บแบบนี้นะคะเราจะเก็บมาเรียงกันแบบนี้ให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะเก็บไว้ทานได้หลายๆวันนี่นะคะเพราะว่าตอนกลางวันอากาศจะร้อนเราอาจจะเหนื่อยนะคะแม่ทำได้ไม่เยอะนะคะเราก็เลยทำตอนเย็นๆอากาศลมเย็นๆนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กัน2คนนะคะแม่น้องก็จะช่วยแบบนี้นะคะเราทำกัน2คนนะคะนี่นะคะก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะนี่จะเรียงกันแบบนี้เลยแพรวาเก็บ วิ่งหยุดได้แม่หมื่นนี่นะคะกินหมดแล้วนะคะแพรวาเอาให้อีกลูก
กล้วยของเราก็ยังไม่หมดนะคะแม่ๆเดี๋ยวแพรวาเก็บไปให้แม่เมินเมื่อกี้นะคะแพรวารีบวิ่งเลยรีบไปเก็บกะละมังนะคะถ้าเกิดว่าเก็บไม่ทันนะคะแตกหมดแน่นะคะถ้าคำเมินทานหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแม่ๆจะเหยียบกะละมังเสียงดังเรียกร้องความสนใจนะคะถ้าเกิดว่าอาหารในกะละมังหมดนะคะแตงโมน่าทานมากๆเลยนะคะน้องเพวาจะเอาไปให้อีกแล้วนะคะนี่กะละมังที่2แล้วนะคะอาจ้าสวยๆหน่อยแม่มือจ้าเร็วโอ้ยมีของหวานๆนี่สั่งง่ายเหลือเกินนะคะเอาหญ้าไปให้กินด้วยลูกตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะแม่ตอนกลางคืนเราจะให้ทานหญ้าเนเปียนะคะตอนกลางวันเราจะให้ทานต้นสับปะรดนะคะนี่นะคะคนเก่งของแม่ๆนะคะเก่งทั้งแม่หมื่นเก่งทั้งน้องแพรวานะคะน้องจะช่วยงานทุกอย่างเลยสิ่งไหนที่น้องทําได้นะคะแม่ๆเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คนนะคะแม่ๆน้องจะช่วยเหลือโอ้เสียงเคี้ยวน่าอร่อยมากๆเลยค่ะมื้นยืนเคี้ยวแบบหลับตาฟินๆแต่เราอย่าให้เราเผลอนะคะแม่ๆถ้าเราเผลอเมื่อไหร่กะละมังแตกนะคะถ้าเราไม่รีบเก็บนะคะอร่อยไหมคะค่ะมื้นก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆด้วยนะคะที่เติมความหวานให้กับคำมื่นวันนี้คงนอนหลับฝันดีนะคะได้ทานอาหารหวานๆก่อนนอนซึ่งไม่ได้ทานอาหารหวานๆมาหลายวันแล้วนะคะนี่นะคะดูคำมื่นทานผลไม้หวานๆมาดูน้องแพรวาบ้างนะคะแม่ๆทำได้ทุกอย่างนะคะเพื่อแม่เหมือนนะคะน้องก็จะสลัดใบต้นใบสับปะรดใบตัวไหนที่แห้งเหี่ยวนะคะก็จะสลัดออกเอาใบสวยๆเก็บไว้แล้วก็ตั้งชั้นไว้นะคะแม่ๆเพื่อที่จะเก็บไว้ทานได้หลายๆวันนะคะนี่นะคะกองสับปะรดของเราก็เยอะพอสมควรนะคะแม่ๆนี่นะคะเป็นเราก็เลี้ยงให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแม่ถ้าเกิดเราไม่เอามาเลี้ยงแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราวางต้นสับปะรดแบบนี้จะเป็นการทับถมแล้วให้เกิดเป็นเชื้อรานะคะเวลาน้องช้างของเรากินจะอาจจะทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดได้นะคะแม่นี่เราก็จะสลัดเหมือนน้องแพรวาสลัดเอาใบที่แห้งทิ้งนะคะเอาต้นสวยๆมาเรียงกันแบบนี้นะคะช่วยน้องไผ่ได้หลายอย่างเลยนะคะน้องแพรวานะคะยามที่เราลำบากยามที่เราไม่มีใครนะคะน้องก็จะมาช่วยน้องไผ่แบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะไปเอาหญ้าให้แม่เหมือนกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อนี่นะคะเป็นหญ้าเนเปียที่เราตัดไว้นะคะก่อนที่เราจะทำงานต่อนะคะแม่ๆเราก็ได้เอาหญ้ามาให้แม่เหมือนกินรอนะคะเราก็จะให้แม่เหมือนกินหญ้าเนเปียรอไปเรื่อยๆเราทำประมาณถึงประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเราก็จะค่อยเอาหญ้าให้แม่เหมือนทานหมดเลยนะคะเจ๊อ้วนบอกว่าแม่ว่าจะทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ
แล้วก็ขอบคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือครอบครัวพังคมืนเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไพเองก็ต้องขอตัวลาแม่FCไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ